คฤหาดใบเตยสุทีวันขายสมบัติเตรียมบินเตรียมบินไปต่างประเทศอีกไม่นานคฤหาดห้าบล้านใบเตยสุทีวันซื้อสองปีสามียังผ่อนไม่หมดขนสมบัติมาไลฟ์ขายทุกคืน ใบเตยสุทธีวันเตรียมบินไปต่างประเทศอีกครั้งหลังเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ DSI เรียบร้อยหลังเลื่อนมาถึงสองครั้งสำหรับ f o ร e เร 3D ที่กำลังเป็นที่จับตามองในขณะนี้ต้องบอกเลยว่าล่าสุดทางด้านใบเตยสุทธีวันเดินทางเข้าพบ DSI แล้วหลังจากที่ใบเตยสุทธีวัน DJ Man เลื่อนนัด DSI มาสองครั้งแล้ว โดยวันนี้ทางด้านใบเตยสุทีวันเข้าพบดี i หลังเลื่อนมาสองครั้งโดยเดินทางมาพร้อมกับนายอมรกุศลทนายความส่วนตัวเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจล่าสุดทางด้านใบเตยสุทีวันโผล่เคลื่อนไหวกลางไอจีนางเอกดงังไอซ์สมินาหลังบินไปเที่ยวประเทศเกาหลีโดยทางด้านใบเตยสุทีวันก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้รูปของไอซ์สมินาว่าวายพี่เตยไปวันอาทิตย์ซียูค่ะและทางด้านไอซ์สมินาก็ได้เข้ามาตอบกลับไลน์มานะ ล่าสุดพีเคปีวัตก็ได้มีการเผยถึงเรื่องนี้ว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้จัดการส่วนตัวของดีเจแมนและใบเตยถามถึงสภาพจิตใจตอนนี้เขาบอกว่าไม่ได้กังวลอะไรหลังจากนี้ก็ทําตามขั้นตอนของกฎหมายพีเคบอกต่อว่าเรื่องของงานแต่งงานอันนี้ไม่รู้นะแล้วแต่เขาแต่ด้วยความที่ได้ยินจากปากของแมนเองเขาบอกว่างานแต่งงานเขาเนี่ยมีมูลค่า5ล้านในการจัดงานเขาจ่ายไปตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วและหลังจากที่แต่งงานมาแล้วทุกวันนี้เขาบอกว่ายังผ่อนอยู่เลย ล่าสุดใบเตยสุทธีวันไลฟ์ขายกระเป๋าแบรนด์เนมลดแหลกตัดใจยอมขาดทุนเหตุเพราะงานในวงการหายหลังมีส่วนเกี่ยวแชร์ลูกโซ่สมบทเป็นแม่้าชั่วคราวสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยสุทธีวันหลังมีข่าวกับแชร์ Forex ร3 d จนงานในวงการหายเกลี้ยงต้องออกมาไลฟ์ขายกระเป๋าแบรนด์เนมแบบลดกระจายขายยอมขาดทุนบางใบเกือบแสนแต่เจ้าตัวขายเพียงหมื่นต้นๆใครได้เข้ามาช็อปรับรองว่าคุ้ม ใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุทีวันกุญชรน,นักร้องสาวคนดังก็จำต้องมารับบทแม่ค้าล้าสดขายกระเป๋าแบรนด์เนมของตัวเองที่เจ้าตัวยอมตัดใจขายในขาดทุนบางใบยอมขายขาดทุนถึง70,000ืแถมบางใบยังลดแล้วลดอีกจากตั้งใจจะขาย2 9กหมื่นก็ลดลงไปอีกเหลือ2.30,000หมื่นแม้แต่กระเป๋าแบรนด์ดังอย่างชาแนลสาวใบเตยก็ยอมเทขายแบบลดแหลกแต่บรรยากาศการขายถือว่าค่อนข้างเงียบเหงา